านนายกนะคะเป็นประธานการประชุมครม.ก็มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างนะคะพร้อมจับตาสำนักงานกฤษฎีกาจะเสนอให้ครม.เนี่ยอนุมัติร่างกฎหมายปิโตรเลียม2ฉบับหรือไม่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ตามปกตินะคะโดยมีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะอย่างเช่นกระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราก้าวหน้าไม่เกินร้อยละ 0.5 ของราคาประเมินกรมธนารักษ์เสนอการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปีพุทธศักราช2555ถึง2558ทางด้านกระทรวงคมนาคมนะคะเสนอพิจารณาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาช่วงที่7ช่วงทางแยกต่างระดับสระบุรีเสนอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่8กันยายน2558ในส่วนความเห็นของกระทรวงการคลังและขออนุมัติกู้เงินเพิ่มนะคะเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ2560ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.เป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องจับตาว่าสำนักงานกฤษฎีกายังจะเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะครับว่าบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้หม่อมหลวงปรัชญาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำสายรับข้อมือสีเหลืองจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I love my father เชิญชวนทุกคนนะครับเชิญชวนประชาชนสวมสายรัดข้อมือถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์และญาติสมบัติครบ70ปี9มิถุนายนนี้นะครับโดยจะจำหน่ายสายรัดข้อมือตามสถานที่ต่างๆในราคาเส้นละ100บาทเป้าหมายทั้งสิ้น1ล้านชิ้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้กับมูลนิธิพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปจากนั้นนายวีระโรจน์พัฒนรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรณรงค์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์และญาติราชสมบัติ70ปี9มิถุนายนนี้โดยกรมศิลปากรออกแบบตราสัญลักษณ์และจัดสร้างช้างทรงเครื่องเชนทรพรทูลบุษบกพระพุทธรูปทอนะครับเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลดำเนินการบูรณะวัดสำคัญเฉลิมพระเกียรติ9วัดทั่วประเทศและจะยังมีการจัดแสดงละครเรื่องพระมหาชนกบทพระชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 14:00 นที่โรงละครแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกับนักแสดงพระมหาชนกว่าภายใต้ความอดทนต้องมีความพยายามพระมหาชนกว่ายน้ำหลายวันตอนนี้รัฐบาลและคสช.ก็กำลังว่ายน้ำอยู่เพื่อให้ถึงฝั่งนำพาทุกคนให้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัยครับค่ะต่อจากนั้นนะคะนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Eco Product International Fair นะคะ2016โดยนายกรัฐมนตรีได้อุ้มตุ๊กตาเด็กพร้อมกล่าวว่าขอให้เป็นเด็กดีในอนาคตข้างหน้าอีก20ปีจากนั้นนะคะท่านนายกก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆและสุดท้ายได้เยี่ยมชมตุ๊กตามาสคอตนกเงือกพิทักษ์รักโลกซึ่งเป็นสัญลักษณ์การจัดงานพร้อมกล่าวว่านกเงือกมีความสำคัญและมีความพิเศษเพราะนกเงือกปากใหญ่รักเดียวใจเดียวพอตัวเมียตายตัวผู้ก็ไม่มีคู่ตลอดไปเหมือนตัวฉันที่รักประเทศชาติก่อนที่จะเดินเข้าห้องประชุมครม.ต่อไปค่ะเป็นไงทิ้งท้ายเก๋ๆสุดยอดนะฮะก็เป็นสีสันนะฮะรวมถึงโอ้โหเราก็ยังได้ข้อคิดดีๆจากนายกรัฐมนตรีด้วยผมสงสัยเนี่ยนายกอุ้มตุ๊กตาเด็กเนี่ยแล้วท่านบอกว่าเป็นเด็กดีนะอนาคตอีก20ปีข้างหน้านี้ไอ้น้องเขาจะโตไปกว่านี้ไหมฮะท่านนึกว่าเป็นลูกเทพหรือเปล่าหรือยังไงดูสิเนี่ยนะอันนี้ก็มาจากคณะของท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนั่นแหละคุณอัชกานะครับนำมาแล้วท่านบอกว่าโอ้นกเงือกนี่มันก็สะท้อนได้นะรักเดียวใจเดียวเหมือนที่ตอนนี้ท่านก็รักประเทศไทยอยู่กินใจเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับ